สวัสดีครับพบกับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:10 น.ทางช่อง8นะครับครอบครัวของเรานะครับจะรังสรรค์เมนูอาหารทั้งคาวและหวานนะครับในแบบฉบับง่ายๆสไตล์ของคนรุ่นใหม่นะครับและในช่วงของนานาเนี่ยวันนี้จะทำลาบไก่แซ่บๆห่อกับทาโก้สาหร่ายกรอบๆนะครับทำง่ายอร่อยด้วยต้องติดตามให้ได้นะครับส่วนอาจารย์เมย์และเท็ดดี้นะครับวันนี้มีไอเดียเก๋ๆนำซูกินี่มาเป็นส่วนผสมในเค้กครับต้องบอกว่าเข้ากันนะครับเป็นเมนูเค้กเลมอนซูกินี่อร่อยแบบเพอร์เฟคสุดๆเลยล่ะครับช่วงของนานาวันนี้นะคะจะชวนคุณผู้ชมทำทาโก้สาหร่ายกรอบหน้าลาบไก่ค่ะช่วงของนานาวันนี้นะคะจะชวนคุณผู้ชมทำทาโก้สาหร่ายกรอบหน้าลาบไก่ค่ะทาโก้เนี่ยเป็นหนึ่งในอาหารทานเล่นเนาะวันนี้ทาโก้ของนานาเนี่ยนะคะจะดัดแปลงค่ะจากการใช้แป้งปกติเนี่ยวันนี้เนี่ยจะใช้เป็นตัวสาหร่ายเอามาทอดให้กรอบค่ะอยากให้ของกรอบแบบเพอร์เฟคเนี่ยนะคุณผู้ชมขาใช้สาหร่ายทอดและแน่นอนเราก็ต้องใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกิค่ะชุบอะไรทอดก็กรอบอร่อยแบบเพอร์เฟคแน่นอนคุณผู้ชมขาสาเหตุที่ชวนคุณผู้ชมใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกิไปด้วยกันเนี่ยเพราะว่าเจ้าแป้งตัวนี้เนี่ยนะคะข้อดีของเขาคือคุณไม่ต้องผสมเองทำให้อาหารกรอบอร่อยแล้วก็ไม่อมน้ำมันค่ะคุณขาข้อดีคือถ้าคุณอยากชุบแป้งหนาๆคุณก็ใส่น้ำน้อยอยากให้แป้งบางๆคุณก็ใส่น้ำเยอะหน่อยสาหร่ายกรอบของนานาวันนี้มีรสชาติเผ็ดๆนิดนึงจากพริกไทยป่นค่ะแล้วก็ใส่น้ำเย็นจัดลงไปอย่างที่นานาบอกคุณผู้ชมเนาะสัดส่วนเนี้ยค่ะคุณผู้ชมขาอยากได้แป้งหนาใส่น้ำน้อยอยากได้แป้งบางๆใส่น้ำเยอะแบบนี้จะเป็นแป้งแบบหนาๆแต่ถ้าอยากได้แป้งบางหน่อยเติมน้ำค่ะนานาตั้งใจให้ส่วนผสมเหลวแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่านานาชุบทอดยังไงวันนี้เนี่ยนะคะนานาจะทอดแบบดีฟรายเพราะฉะนั้นการทอดของที่ใช้น้ำมันท่วมแล้วก็ต้องการทอดของให้กรอบรวบจริงๆแนะนำเป็นน้ำมันปาล์มค่ะและในมือนานาเป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตทอดง่ายควันน้อยอาหารกรอบนานค่ะคุณผู้ชมค่ะเหมาะกับการทอดที่ใช้ไฟแรงแล้วก็น้ำมันท่วมๆเนาะนี่นะคะสาหร่ายนะคะตัดออกมาเป็นแผ่นแบบนี้ชุบแป้งเนี่ยค่ะคุณขาบางๆอย่างเงี้ยสองข้างได้เลยจากนั้นนำลงทอดเวลาทอดเนี่ยนะคะเจ้าสาหร่ายของเราเนี่ยก็จะหมุนไปหมุนมาคุณก็จัดทรงเขาตอนเนี้ยได้ชิ้นแรกก็จะบิดนิดนึงไม่เป็นไรชิ้นต่อไปเอาใหม่อย่างนี้นะคะจับมุมเขาดีๆเอาลงกระทะทอดเลยอยากได้ทรงแบบไหนนะคะบิดตอนเขายังร้อนอยู่เย็นปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมสาหร่ายจะแข็งจนกรอบนะคะทำให้ไม่สามารถจัดทรงได้นั่นเองคุณก็จะได้ทรงเหมือนชามอย่างนี้นะคะระมัดระวังนะน้ำมันร้อนๆขั้นตอนนี้เด็กๆทำผู้ใหญ่ช่วยได้นะจ๊ะแบบนี้นะคะโผล่เขาขึ้นมาเป็นทรงอย่างนี้นี่นะคะ4แผ่นจากนั้นเดี๋ยวเรามาทำตัวลาบไก่กันค่ะทาโก้สาหร่ายกรอบหน้าลาบไก่ของนานาวันนี้ใส่ข้าวลงไปด้วยเรียกได้ว่า1คำของเราเนี่ยมีข้าวเป็นส่วนผสมด้วยไหนๆจะทานข้าวแล้วขออนุญาตแนะนำค่ะข้าวตัวนี้เป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณขาคุณพ่อไปคัดเลือกข้าวมา5สายพันธุ์ทั่วประเทศไทยเขาบอกว่าสายพันธุ์ไหนอร่อยคุณพ่อไปตามหามา
โอ้ง่ายมากๆค่ะคุณข้าวนุ่มเม็ดสวยที่สำคัญซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะชาวน้ำปุ๊บข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนคุณหุงออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะอร่อยทุกครั้งที่ทำแน่นอนไม่ต้องกังวลใจเลยค่ะว่าอุ๊ยหุงข้าวผสมแบบนี้จะหุงยากหรือเปล่าข้าวตัวนี้หุงดีมากขึ้นหม้อมากเพราะว่าคุณคิดดูสิข้าวส่วนนึงใช้น้ำตั้ง2ส่วนหุงออกมาเสร็จแล้วนุ่มสวยเรียงเม็ดอร่อยมากจ้ะใส่ข้าวตัวนี้ลงไปข้าวเนี่ยหุงออกมาเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะสีสวยมากๆอย่างนี้เลยเราจะเอาข้าวตัวนี้ของเราใส่ลงไปด้วยค่ะคุณใส่ข้าววันนี้ใช้เป็นเนื้อไก่ค่ะนานาเอาเนื้อไก่สับเนี่ยนะคะมารวนจนสุกใส่ลงไปทั้งข้าวทั้งไก่อย่างนี้เลยปกติเวลาทำลาบเนี่ยโอ้โหก็ต้องมานั่งคั่วเขาคั่วต้องมานั่งกังวลว่าเปรี้ยวพอไหมยิ่งใส่น้ำมะนาวมากส่วนผสมน้ำก็จะออกวันนี้มีตัวช่วยที่ทำให้รสชัดจัดอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆนะคะผงปรุงลาบน้ำตกตราโลโบค่ะอร่อยได้รสชาติลาบน้ำตกเค็มข้นถึงใจสามารถปรุงได้สะดวกสบายคุณใช้ซองนี้เสร็จปุ๊บไม่ต้องปรุงรสเค็มรสเปรี้ยวรสเผ็ดเพิ่มเลยใส่สมุนไพรตามใจชอบได้เลยจ้ะอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราเนี่ยนะเราใส่มายองเนสลงไปด้วยเวลาทำตัวนี้มันจะทำให้ส่วนผสมของเราเนี่ยนะคะเกาะกันง่ายขึ้นแล้วก็รสชาตินวลๆพอดีทานง่ายใช้หลังช้อนคนตัวผงปรุงลาบน้ำตกมายองเนสข้าวเจ้าส่วนผสม5สายพันธุ์ของคุณพ่อกับไก่นะคะที่รวนแล้วให้เป็นเพสต์แบบนี้เข้ากันจริงๆแล้วเราค่อยใส่พวกเครื่องสมุนไพรของเรานะคะเนี่ยเป็นหนึ่งในเมนูทานเล่นเป็นของว่างก็ได้เสิร์ฟเป็นอาหารคำๆเมนูนี้ก็อร่อยมากเช่นกันค่ะนี่นะคะได้แบบนี้เสร็จแล้วใส่ผักได้เลยวันนี้มีหอมแดงนะคะซอยมีผักชีฝรั่งนะคะต้นหอมค่ะสะระแหน่นะคะเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันลาบแบบง่ายๆได้กลิ่นสมุนไพรไทยๆเรียบร้อยแล้วใครที่ชอบให้หอมกว่านี้ใส่ข่าลงไปเพิ่มก็ได้หรือใครอยากได้รสชาติกรุบๆ กรอบๆเนี่ยนะคะสามารถใส่หอมแดงเจียวเพิ่มเข้าไปก็ได้เช่นกันนะใส่มายองเนสเพิ่มข้างๆนะคะวางแตงกวาผักแหนม1แว่นอย่างนี้ได้ทานลาบมีของทานเล่นใส่ไข่กุ้งวางเข้าไปตรงนี้นิดนึงค่ะผักชีลาวค่ะพริกที่หนูแห้งทอดค่ะอร่อยด้วยเผ็ดด้วยหอมด้วยใส่ลงไปแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทาโก้สาหร่ายกรอบหน้าลาบไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมสามารถเอาไอเดียนี้ไปลองทำดูที่บ้านได้นะเทคนิคการทอดสาหร่ายให้กรอบแบบเพอร์เฟกต์วันนี้ใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกิและน้ำมันปาล์มตรามรกตแบบนานานะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้รอคุณผู้ชมอยู่ในครัวพร้อมกับเมนูเค้กเลมอนซูกินี่ค่ะแปลว่าอันนี้เนี่ยน้องๆหนูๆคนไหนไม่กินผักนะไม่รู้เลยไม่รู้อ๋อจับเลยขอบคุณมากเลยนะเนี่ยไม่ได้หมามีนี่แย่เลยนะเนี่ยนะโอเค Are you ready เท็ดดี้ก็ Ready อ๋อโอเคครับกลับมาพบกับ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับ FC อาจารย์เมย์นะฮะอาจารย์เมย์เอาผักมาทำเค้กไม่รู้คิดยังไงอ่ะอาจารย์เมย์ที่มาที่ไปยังไงครับผักตัวนี้อ่ะเขาก็ใช้ทำเค้กอยู่แล้วครับแตงก้าอร่อยอร่อยเนี่ยอร่อยจึงมาแชร์ต่อนะครับดังนั้นเมนูของเราวันนี้นะครับน่ากินมากๆเลยเค้กเลมอนซูกินี่นั่นเองนะครับจะเพอร์เฟกต์น่ากินขนาดไหนเดี๋ยวเรามาทำตามพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมนี่เลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมีเคล็ดลับจากทีพอตผลิตภัณฑ์นมสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่นะครับหรือที่เรียกกันว่านมข้นจืดทีพอตแถบชมพูอันนี้นะครับอร่อยหอมมันเข้มข้นถูกใจครับช่วยเพิ่มรสชาตินะครับให้ทั้งอาหารแล้วก็เบเกอรี่เนี่ยทำให้ขนมของเรานะครับหอมมันแล้วก็นุ่มฟูนะครับน่ารับประทานสุดๆเลยครับจากนั้นนะครับจะตามด้วยน้ำมะนาวนะครับถามว่าอันนี้คือ
อะไรครับเนี่ยอาจารย์เมย์อันนี้จะทำให้เค้กเขาอะนุ่มโอ้มีความชุ่มฉ่ำมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการทำบัตเตอร์มิลแบบง่ายๆใช่ครับนะครับเหมาะมากๆกับการทำเค้กที่ต้องการความชุ่มฉ่ำเนาะใช่ครับซึ่งทีพอตก็สามารถทำได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้เราได้เป็นบัตเตอร์มิลแบบนี้ง่ายๆเลยนะฮะคุณผู้ชมได้แบบนี้เตรียมไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราจะตามด้วยผิวเลมอนนะครับอันนี้ตามชื่อเมนูเลยเค้กเลมอนซูกินี่นะก็ต้องมีผิวเลมอนนะครับหอมๆเลยจากนั้นนะครับไข่ไก่3ฟองนะครับสูตรนี้จากนั้นนะครับเราจะเพิ่มส่วนผสมของไขมันนะครับนี่ครับขวดนี้เลยน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดของเมล็ดข้าวเลยล่ะครับต้องบอกว่าขวดนี้นะครับได้ทั้งทอดและผัดที่สำคัญเอามาทำเบเกอรี่ก็ได้นะครับนี่ได้แบบนี้นะครับคนให้เข้ากันนะครับจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับมีเบกกิ้งโซดานะครับตามด้วยผงฟูนะครับและเกลือป่นเสริมไอโอดีนครับเอาละครับคนให้พอเข้ากันนะใช่พอเข้ากันแบบนี้นะครับไม่ใช้ตะกร้อมือแล้วนะฮะนี่นะครับเค้กนุ่มๆของเราในวันนี้นะครับจะมาจากแป้งถุงนี้เลยครับคุณผู้ชมแป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะนะครับเป็นแป้งสาลีชนิดพิเศษเนื้อแป้งเนียนละเอียดสีขาวนะครับเนื้อเบาแล้วก็กลิ่นหอมด้วยเนื้อเนียนมากๆครับเหมาะกับการทำเค้กแล้วก็เบเกอรี่นะครับแบบอยากได้แบบเนื้อเค้กแบบเบาๆนุ่มๆฉ่ำๆนะอันนี้ฉ่ำได้เลยห่อนี้เลยนะครับที่สำคัญของ TFM คุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องร่อนก่อนใช้ง่ายมากๆครับเคที่ใส่ซุกินี่มาเลยซุกินี่จะต้องขูดนะทำยังไงได้มาปุ๊บเป็นแตงมาแบบนั้นปุ๊บเราต้องเอายังไงล้างให้สะอาดแล้วเราก็หาอันที่เกรเตอร์ที่มีรูใหญ่เนาะที่ขูดใหญ่ๆใช่นี่ก็ขูดแค่นั้นเองอันนี้ต้องบอกว่า ความชอบส่วนตัวใช่ไหมใช่ค่ะวอลนัทนะครับอันนี้จันเมย์เอาไปอบแล้วก็บุบๆหน่อยนะฮะคุณผู้ชมสับหยาบนะครับต้องบอกว่าวอลนัทเนี่ยกับซูกินี่เข้ากันแน่นอนอร่อยมากโอเคเสร็จแล้วนะพอเข้ากันแล้วใช่ไหมคะเป็นเนื้อเดียวกันเราก็หยอดลงไปที่พิมพ์เลยประมาณ3ส่วน4พิมพ์นะได้ครับคนผสมให้เข้ากันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมจากนั้นก็เดี๋ยวจะใส่พิมพ์แล้วก็เตรียมอบได้เลยนะครับพิมพ์ก็ต้องทาเนยหนาหน่อยครับอีกไม่นะบางคนกลัวออกไม่ได้เขาก็คลุกกับแป้งแต่สำหรับมามี่อ่ะไม่จำเป็นเวลาละลายใช่ไหมมามี่ก็เอาแป้งลงไปหน่อยหนึ่งเป็นก็ทาแต่หลายคนกังวลว่าเวลาทำพิมพ์แบบนี้ใช่ตรงแบบนี้จะออกยากก็เทคนิคนะฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นพออบสุกปุบเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาเองเนาะค่ะแล้วถ้าสมมติว่าผมหาซุกินี่ไม่ได้เลยแตงกวาได้ไหมครับอาจารย์เมย์ไม่ได้ค่ะเฮ้ยทำไมอ่ะรสชาติไม่เหมือนกันด้วยกลิ่นและผิวสัมผัสนะเขาจะมีความแบบซุกินี่เขาก็จะมีกลิ่นเอกลักษณ์ของเขาอ่ะแปลว่านี้เนี่ยน้องๆหนูๆคนไหนไม่กินผักนะไม่รู้เลยไม่รู้พอใส่เข้าไปใส่แล้วก็จะไม่รู้ว่าอ๋อนี่เขาใส่ผักหรอแปลว่าเมนูนี้นะครับเพอร์เฟคเลยนี่นะครับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนนะครับมีลูกๆไม่กินผักทำเมนูนี้นะแล้วก็เสิร์ฟให้กินทุกเย็นแอบโดนกินโดยไม่รู้ตัวเลยนะฮะอย่าทุกเย็นสิทุกเย็นเขาก็รู้อ๋อไม่ได้ต้องวันเว้นวันอย่างนี้เหรอสัปดาห์ละครั้งโอเคจริงๆเบคซุกินี่อร่อยมากนะเข้าเตาอบใส่เครื่องเทศใส่เกลือนิดหน่อยใส่น้ำมันมะกอกหน่อยพอใส่เสร็จปุ๊บนะครับตบนิดนึงนะครับเผื่อเขามีฟองอากาศเนาะได้แบบนี้เอาเข้าเตาอบนะครับคุณผู้ชม150องศาเซลเซียสนะประมาณ30นาทีครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่เรารอตัวเค้กของเรานะครับอยู่ในเตาอบเนาะอีกหนึ่งกิมมิคเลยนะครับเมนูนี้เค้กเลมอนซูกินี่เนี่ยจะมีตัวไอซิ่งราดขั้นตอนการทำก็ง่ายๆเลยสูตรฟรอสติ้งของอาจารย์เมย์อร่อยอยู่แล้วนะครับอันแรกเลยนะครับคุณผู้ชมน้ำตาลไอซิ่งนะครับใส่ลงไปจากนั้นนะครับจะมีเนยสดนะครับอันนี้เป็นเนยสดที่อุณหภูมิห้องนะฮะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวนะครับก็จะได้หอมๆแล้วก็รสชาติเปรี้ยวถึงใจใช้ตะกร้อมือแบบนี้นะครับค่อยๆคนให้เข้ากันจับเลยขอบคุณมากเลยนะเนี่ยไม่ได้หมามีนี่แย่เลยนะเนี่ยไอซิ่งก่อนที่เราใส่เข้าไปต้องร่อนนะโอเค are you ready แอมมาบอย ready อ๋อโอเคครับ
โอเคใส่ลงไปที่ได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ถุงบีบนะครับเพราะว่าพอเค้กอบสุกปุ๊บเนี่ยก็จะบีบสวยๆได้เลยนะครับอ่ะเอาละเป็นรอยัลไอซิ่งที่เข้มข้นมากๆเลยนะโอเคได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวเรารอเค้กของเราอบสุกทิ้งไว้จนเย็นแล้วมาแต่งเค้กพร้อมๆกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเค้กซูกินี่ของเรานะครับออกมาแบบนี้เลยนะฮะวางไว้บนตะแกรงนะครับแล้วก็อันนี้ตัวไอซิ่งที่เราเตรียมไว้อ๋อบีบแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไหลลงไปใช่ค่ะนะฮะอันไหนไม่ไหลก็แอบเติมหน่อยค่ะ โอ้สุดยอดเลยครับเดี๋ยวอาจารย์เมย์นะครับจะมีดอกไม้ทานได้มาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะพร้อมเสิร์ฟนะฮะกับเมนูเค้กเลมอนซูกินี่ครับพร้อมเสิร์ฟนะครับนี่ตัวเค้กสีขาวเนาะดอกไม้สีม่วงเขาก็ตัดกันเนาะเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของอาจารย์เมย์แล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับต้องบอกว่าน่ากินแล้วก็เพอร์เฟกต์เลยนะครับกับเค้กเลมอนซูกินี่ครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมมาชิมพร้อมๆกันเลยนะครับเค้กดูหน้าตัดคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเขามีความแบบฉ่ำอ่ะดูรู้ว่าเค้กดีนะครับแล้วก็ไอซิ่งด้านบนด้วยก็น่ากินมากๆนี่นะครับคุณผู้ชมครับเค้กน่ากินมากๆโอ้โหคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะฮะว่าตัวเค้กดีมากๆเลยสัมผัสแรกเข้าปากเนี่ยตัวไอซิ่งด้านบนเปรี้ยวหวานกำลังดีนะครับเนื้อเค้กฉ่ำมากๆนะครับแล้วก็ยิ่งเคี้ยวปุ๊บก็จะเจอวอลนัทด้วยได้เจอแบบมีซูกินี่เล็กๆนะยิ่งกินยิ่งอร่อยจริงๆครับต้องบอกเลยนะครับว่าเค้กเลมอนซูกินี่สูตรนี้ของอาจารย์เมย์นะครับเท็ดดี้พิสูจน์แล้วอร่อยจริงนะครับยกนิ้วเพอร์เฟคเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของความอร่อยก็หมดลงแล้วนะฮะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ได้นะครับจะย้อนหลังนะครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับและสำหรับ YouTube นะครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆด้วยนะครับกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่นะฮะทุกวันจันทร์เวลา 9:10 นถึง 9:45 นทางช่อง8กดเลข27ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนานาวันนี้จะชวนคุณผู้ชมทำหมูแดงจากหม้อหุงข้าวค่ะวันนี้จะมีวิธีการทำหมูแดงแบบอร่อยเพอร์เฟกต์แล้วก็จูซี่มากๆที่สำคัญทำง่ายเหลือเกินจากหม้อหุงข้าวมาให้คุณผู้ชมทานกันค่ะเมนูในวันนี้เป็นเค้กใช่ไหมฮะความพิเศษยังไงเอ่ยใช้ชื่อเป็นชื่อพัฟเฟิลอ๋อเป็นมันม่วงนะฮะเค้กมันม่วงนั่นเองนะครับ